สวัสดีค่ะกล้วยพิชัยกรุ๊ป Marketing Engineer ค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการวนน้ำมันของแผ่นยาง NBR ค่ะแผ่นยางที่มีความสามารถในการทนน้ำมันและนิยมเลือกใช้กันมากที่สุดคงหนีไม่พ้นแผ่นยาง NBR ค่ะแต่หลายครั้งก็มีคำถามว่าแผ่นยาง NBR ที่ซื้อมาในแต่ละที่แต่ละแบรนด์แต่ละบริษัททำไงมีประสิทธิภาพในการทนน้ำมันแตกต่างกันวันนี้ไฮโกชีจะเล่าให้ฟังค่ะและนี่ก็คือ4ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทนน้ำมันของแผ่นยาง NBR ค่ะปัจจัยแรกก็คือเกรดของวัตถุดิบยาง NBR ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ายา NBR ก็มีหลากหลายเกรดค่ะซึ่งสามารถแบ่งตามปริมาณอะคริลไนไตรด์ที่อยู่ในโครงสร้างของยา NBR ค่ะยิ่งยา NBR มีปริมาณอะคริลไนไตรด์ต่ำมากเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้ยา NBR มีความสามารถในการทนน้ำมันที่ต่ำลงค่ะปัจจัยที่2ก็คือสูตรการผลิตยิ่งสูตรการผลิตที่มีการผสมยา NBR ไม่แท้ยา NBR off specหรือใช้วัตถุดิบยาชนิดอื่นมาผสมร่วมกับยา NBR ส่งผลให้แผ่นยา NBR ที่ได้มีประสิทธิภาพในการทนน้ำมันที่ต่ำลงและข้อที่3ก็คือประเภทน้ำมันที่นำไปใช้งานค่ะแผ่นยา NBR สามารถทนน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็จะมีข้อจำกัดในการใช้งานกับน้ำมันบางประเภทอาทิเช่นน้ำมันเบรกค่ะปัจจัยที่4ก็คือเรื่องอุณหภูมิการใช้งานค่ะแผ่นยา NBR มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ลบ 35 องศาเซลเซียสจนถึง 120 องศาเซลเซียสหากเรานำแผ่นยา NBR ไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนดก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำน้ำมันก็ยิ่งต่ำลงค่ะไม่ว่าจะเป็นเกรดของวัตถุดิบของยา NBR สูตรการผลิตประเภทน้ำมันที่นำไปใช้งานรวมถึงอุณหภูมิการใช้งานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำน้ำมันของแผ่นยา NBR ค่ะดังนั้นในการเลือกซื้อแผ่นยาง NBR เราต้องเช็คให้ชัวร์ค่ะว่าแผ่นยาง NBR ที่เราเลือกใช้งานมีความสามารถในการทนน้ำมันและรองรับสภาวะการใช้งานของเราค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้จากผู้จำหน่ายหรือสามารถให้ทางทีมไฮโกชีช่วยดูแลให้ได้ค่ะหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยาง NBR ที่ใช้ในการทนน้ำมันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE Official @pti_lover หรือโทรหาเราโดยตรงได้ที่เบอร์02 2577154หรือเบอร์086 307 7319ค่ะ